ภาพซะอู่ธีรศิลป์แดงดาของไทยเนาะยันในจังหวะที่เขาปะทะกับทั้งเหงียนทันลองเยี่ยงเข้าไปยันเอาไว้กองพลอาจจะเสี่ยงสำหรับรูปแบบนี้เพราะว่าปรินเวกนั้นล่มก่อนแล้วการให้สัญญาณแล้วนะว่าให้เอาเบย์เข้ามาเพราะต้องกวนต้องขึ้นอยู่ที่กรรมการตัดสินจะมีแพทย์ประจำทีมหนึ่งคนและนี่เป็นแพทย์สนามแพทย์สนามสตีฟดาวี่ตอนนี้ก็นั่งบ่ได้คือกันต่างฝ่ายต่างนั่งบ่ได้กันเบิ่งอาการสตีฟดาวี่นั่นก็งุนงิดเหมือนกันในครึ่งแรกนี่บ่สามารถที่จะยิงประตูของเวียดนามได้ของเสียของเวียดนามพาลินเบฟแล้วตอนนี้ขาดเวลาไปในตัวการชมการแข่งเตะบอลบรรยากาศสดๆนี่อยากให้ท่านผู้ชมได้ไปสัมผัสลองเบิ่งเนาะม่วนเลยเวียดนามเริ่มตั้งเกมกันออกบานให้ไว้จ่ายออกมาอยู่ที่มองกว้างมองกว้างพลิกไปได้จังหวะนี้หาจังหวะที่จะเปิดอยู่โอตัดกลับเข้ามาได้พลิกได้บ่พลิกได้บ่พลิกได้แล้วผ่านไปที่หน้าประตูดีแต่มีเกียรติประบุตรหัวหน้าทีมของไทยยืนรอท่าอยู่ดักเอาไว้ได้จิ้มไปถึง4คนด้วยกันตนดนมีโอกาสได้ขึ้นบุนี่ก็ถือว่าถึงฮอดเขตประตูเหมือนกันสำหรับเวียดนามเกือบมีโอกาสได้ยิงประตูมองเกี้ยงมองกว้างให้โดงเข้าไปพักโดยเอิร์กเอาละพลิกได้บ่สั้นๆตามสไตล์เลยจังหวะนี้อยู่ที่ทันเรื่องทันเรื่องต่อเข้าไปในบ้านอยู่ที่ทันเรื่องทันหนึ่งทันเรื่องเข้าซ้ายแล้วทันเรื่องบ่ยิงโอ้ยซาไปเด็กสกัดล้มลงไปเก็บกลับคืนมาได้อยู่ที่กองมินกองมินให้เข้ามาพลิกได้บ่อ้าวลุดขึ้นไปจะไม่ได้บ่เปลี่ยนบานล้ำหน้าโอ้ยพวกสามประตูของไทยออกมาเถิงก่อนโอ้นี่แหละเป็นสไตล์ที่กาไลสโตเห็นให้เวียดนามนี่นี่เกมมุกที่อันตรายเนาะสั้นๆทะลุซองวางตอนนี้ไทยได้โอกาสโตกลับบานอยู่ที่กิรติกิรติไปบ่ได้ถึงทางด้านดิงเด้งนั้นเข้าไปบังเอาบานพลิกบ่ได้เลยแต่เวียดยิงนำก่อน 1-0 ในครึ่งแรกที่หนึ่งนี่กระทันสติดาวีคู่ฝึกของไทยนั้นก็ต้องไปขึ้นหนักแล้วสำหรับในครึ่งเวลาที่สองก็เกมการแข่งขันนั้นนี่กับบ่มีทีมใดอยากจะพลาดนะเพราะมันจะกดดันเลยมันจะกดดันในต้องบ่เบิ่งข่าวมาเลเซียนะพอมาเลเซียมาสุดนี้ก็คือที่พวกเขาเห็นความใหญ่สูงความของแคบถือว่าสุดนี้นี่มันเก็บโตมาได้หลายปีแล้วสุดยูเซาสามของทั้งมาเลเซียที่สร้างมาในเช่นเดียวกันกับยูเซาสามของเวียดนามสุดนี้ก็สร้างมาโดนที่ไหนเนาะเก็บตัวอยู่ที่คุณหมิงแดแล้วก็ได้มีการแข่งขันมิตรภาพไปทั่วหลายๆประเทศเนาะทั่วแข่งขันมิตรภาพในหลายประเทศรวมถึงนักเตะส่วนใหญ่กับแมนยูในสโมสรบีลีกเนาะเป็นส่วนใหญ่ตกกันดีครับลูกจังหวะนี้ของเวียดนามเสียงเสียเวียดนามเวียดนามนี่ดังทั่วสนามเลยก่อนยังศูนย์ศูนย์อยู่ครับปัจจุบันนี้ไทยนั้นยังยิงประตูเวียดนามไม่ได้เวียดนามก็มีโอกาสที่จะยิงประตูเวียดนามได้ยิงประตูไทยได้เหมือนกันตอนนี้เจ็บอยู่นะสำหรับผู้เล่นของไทยหมายเลข3คือพนุวัฒน์ตอนนี้เจ็บอยู่เห็นกล้องบ่ได้นะเป็นการของเวียดนามโตขึ้นมาเอาละบานอยู่ที่กลางสนามอันนี้แหละแม่นสไตล์ที่นั้นได้บานแล้วต้องพยายามดึงจังหวะให้ได้นะใส่ความสมาร์ทสปอร์ตบานมาอยู่ที่ทางด้านว่างๆของกว้างลากเข้าไปหลอกก่อนตามสไตล์ลาตินเลยนี่ได้บานต้องหลอกส่งกลับคืนมาตัดเข้าไปในพลิกได้บ่ตามหาตามหาไม่ได้ยังวะนี่บอกพยายามจะฟ้องว่าถึกเหยียบเนาะฟันทันดิ้งพยายามฟ้องว่าถึกเหยียบไว้หนุ่มนอนอารมณ์ห้อนเป็นเรื่องของธรรมดาเสียจังหวะล้มแล้วก็เลยได้เสียโอกาสกอดฟลินของไทยให้ล้มลงเหมือนกันเงียนกองมิ่งยังแถมอีกมือนี่เห็นอยู่ว่าเหยียบคอหน่อยอันนี้เป็นแท็กติกของนักกีฬาพยายามจะดึงจะทวงอยู่พอวันนั้นว่าสไตล์ของคาริสโตมันเป็นสไตล์ของลาตินอีลิงความสามารถสปอร์ตโตแท็กติกและก็การกวนสมาธิฟลินอยู่ในสนามนี้เป็นแท็กติกอีลิงก็จริงในวันนักเตะชุด4เกมชุดนี้ของเวียดนามนั้นก็มีการพัฒนาที่ดีขึ้นแล้วก็จะเห็นได้ว่าจะดีกว่าในชุดก่อนๆที่ผ่านมาสำหรับนักเตะชุดนี้เกียรติประวุฒิไ
ให้เปลี่ยนออกไปทางขวาเลยสกัดออกมามันจอกลางว่าอะไรมันจะเป็นจะต้องได้ผ่านว่าจะมีครับคนระบาดจังหวะจะโยนนั่นในเสียจังหวะให้เล่นบานดุดมือหมายเลข2คนระบาดกรรมการเป็นบานทั้งเวียดนามในโยนยังเห็นยังไม่ได้ท่านั่นสำหรับเกมตอนนี้ทั้งสองฝ่ายสปอร์ตเมนลีดไปตามแผนที่ถูกฝึกวางเอาไว้ได้ดีไทยพยายามใช้ยุทธวิธีในการลุกด้วยกันให้ปีกผ่านเข่าส่วนเวียดนามนั้นอาศัยความสมาร์ทสปอร์ตโตและคุมเกมคุมโซนกลางเอาไว้ขอให้ทีมไทยนั้นสามารถเจาะผ่านได้ไหลสุดขีดเลยผ่านด่านหนึ่งด่านสองด่านสามหลายคนมาแล้วเห็นในวันนี้ต้องได้เป่าก็พยายามทะลุขึ้นรับตะนันไทยนั่นเข้ากันดีจังหวะนี้กรรมการว่าอะไรผมเป็นลูกเต้เจของธนันไทยส่วนฮอกมองว่าหายเต้เจได้จังไงการให้งานทีมไทยในบ้านเต้เจตอนนี้เขายังเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์เขายังหาสองบางทั้งสองทีมก็ได้คนละอย่างได้คนละอย่างก็ดีตามแท็กติกที่ทางผู้ฝึกวางมาแต่โดงเขามาโอ้โหเลยหลังมาโมเลนี่ไทยสนามกีฬาแห่งชาติเมนสเตเดียมผู้ชมเต็มขนาดบรรจุเลยนะคู่ที่2เป็นคู่เอกที่หลายๆคนรอคอยและก็หลายทัศนะก็คาดหวังว่าคู่นี้น่าจะไปถึงรอบสิงแต่ก็ต้องให้ผ่านรอบนี้ไปก่อนผ่านรอบนี้ไปก่อนรอมาเบิ่งฟอร์มของมาเลเซียแล้วเนี่ยก็บ่ธรรมดาวันนี้ไทยเดินให้เข้ามาในชิปสั่นเงินไทยถึงสกัดออกมาการทีมไทยจับบาดได้นี่เทิงโตทันทีเลยสำหรับบุรีเวียดนามของอีกเพียบให้ยังไงนี่เป็นโอกาสแล้วรถขึ้นมาแล้วทางหน้ามี2จะผ่านได้บ่ผ่านเข้ามาหน้าประตูอุ้ยคิดบ้านบาดบาดจะมาพอดึงตั้งรักกันไหมล้อท่ามุมก่อนสำหรับส่วนฮอปส่วนฮอปตัดเข้าไปไหนให้บาดบอแมนได้โอกาส1-2จังหวะนี้ไทยนั้นต้องแก้ไขบานจังหวะเดียวออกมาสำหรับครึ่งเวลาที่1กรรมการต่อให้อีก3นาทีนะตอนนี้เวลาปกติหมดไปแล้วเวียดนามมีโอกาสขึ้นมาหน้าประตูขึ้นไว้ลงไว้เลยต้องพยายามให้เป็นบานตายนะครับว่าอยู่ในท่าเสียเปรียบก็พยายามซอกหาซ่องวางอยู่การเจาะเนี่ยมันเฮ็ดให้เกมของไทยนั้นมันลดพอในระยะท้ายๆนะพอหลังจากที่ถึงเวียดนามนั้นโต้กลับหลายครั้งเอาล่ะตัดกลับมาได้แล้วเบิ่งจังหวะบานตอนนี้ถ้าว่าเวียดนามได้บานนี่จะบ่เสียน้องจะบ่เสียการของบานตั้งหลักกันอยู่ที่ซุนฮอปมาทางด้านของกว้างไฮสั้นๆหน้าทีมทันเรื่องของกว้างไฮยาวไปเก็บข้อมูลไฮดีจีการสนับตอนนี้ไทยต่อบานกันขึ้นมาได้แล้วธีรศิลป์ต้องลงมาสวยไฮทะลุขึ้นไปโอ้ไฮโมเมนเริ่มจะต่อบานเป็นขบวนแล้วสำหรับไทยขาดเกินไปแล้วนะ